สวัสดีครับทุกๆคนวันนี้นะครับเราจะมาแกะพัสดุนะครับ Realme 6 Pro พรีวิวกันนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับผมข้างบนน่าจะแกะยากแกะข้างบนด้วยก็ได้นะครับผมก็ใครนะครับที่มีคำถามมีข้อสงสัยนะครับสอบถามใต้คอมเมนต์เราตอบทุกคำถามแน่นอนนะครับผมก็ก่อนอื่นเลยเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีคลิปรีวิวออกมาเนาะอันนี้เราแค่พรีวิวก่อนเพื่อนๆน้องๆพี่ๆคนไหนนะครับถามมาได้นะครับเดี๋ยวเราจะไปตอบตอนรีวิวนะครับผมเฮ้ยเฮ้ยกล่องเหลืองๆเฮ้ยเฮ้ยกล่องเหลืองๆทะเดนมาแล้ว Realme 6 Pro มาดูข้างในกันดีกว่านะครับโอเคเราซูมกันไปใกล้ๆฟึ๊บRealme 6 Pro ว้าวมามาข้างในก็น่าจะเป็นพวกไอ้อะไรนะกล่องคู่มือเนาะนี่เป็นพวกกล่องคู่มือหัดจิ้มซิมอ่ะวางไว้เป็นมือถือเฮ้ยโคตรสวยทุกคนดูเชี่ยสวยมากครับทุกคนคือแบบแล้วก็มีข้างในก็จะเป็นนี่ไม่มีหูฟังมาให้นะแต่ว่ามีแท่นชาร์จกี่วัตต์นะผมจำไม่ได้เดี๋ยวอันนี้น่าจะเป็นเท่าไหร่เนี่ย5โวลต์2แอมป์หรือ5โวลต์6แอมป์ก็คือ30วัตต์นั่นเองนะครับผมชาร์จเร็วน่าจะชั่วโมงนึงน่าจะเต็มแล้วล่ะไวมากประมาณ50กว่านาทีน่าจะเต็มแล้วล่ะเพราะว่ามันเป็นซุปเปอร์อะไรนะซูเปอร์ฟาสชาร์จนะซูเปอร์บุ๊กแฟตชาร์จนี่ก็สายเป็นแบบนี้เนาะดีเดี๋ยวผมเนี่ยไปลองใช้งานก่อนนะว่ามันเป็นยังไงคร่าวๆแล้วเดี๋ยวมาบอกกันโอเคนะครับผมสวัสดีครับทุกๆคนหลังจากที่เราเนี่ยได้ลองเทสเล่นคร่าวๆนะครับไปถ่ายรูปเล่นเกมแล้วก็ทำงานทั่วๆไปดูแล้วออกมาได้ประทับใจมากๆนะครับผมด้วยความที่มันเป็นจอ90เฮิร์ตซ์นะแต่ก็มีจุดติอย่างนึงเนาะถ้าบางแอปเนี่ยมันไม่รองรับ90เฮิร์ตซ์เนี่ยมันก็จะแสดงผลอยู่ที่60เฟรมก็60เฮิร์ตซ์นั่นแหละ ก็เราไปดูดีกว่าว่าอะไรบ้างนะครับถ้าเป็น Facebook นะ Facebook รองรับ90เฮิร์ตซ์นะดูความลื่นไหลแต่กล้องผมเนี่ยมันจับได้แค่60เฮิร์ตซ์แต่แบบจากที่จับมันเนี่ยจับอยู่เนี่ยมันแบบฟินครับผมฟินมากอ่ะอีกรอบฟินอ่ะมันแบบบอกว่าฟินเลยไม่รู้จะพูดคำว่าอะไรแล้วก็ลองไปเทสเกมคร่าวๆมานะครับทั้งหมดเนี่ยก็ลื่นไหลดีPUBG ผมอึ้งมากนะครับถึงแม้มันจะปรับสุดไม่ได้นะแล้วผมใช้แอปเนี่ย BAGT ช่วยโหโคตรลื่นมีคลิปให้ดูคร่าวๆนะแบบผมได้แบบทำไว้เดี๋ยวให้ดูคร่าวๆทีหลังเนาะก็แล้วก็มีในส่วนของกล้องนะครับทำออกมาได้ดีมากๆนะครับเดี๋ยวรอถ่ายเลยก็ได้แชะเข้าไปสุดยอดแล้วก็อย่างแสงยากๆนี่เห็นไหมเวลาเราแบบพลิกกล้องไปกล้องมากล้องหน้าดูแล้วสังเกตเท่อย่างเท่นะครับผมก็เราไปลองเทสหลายรูปแล้ว
่ะอย่างรูปนี้เนี่ยใครที่ชอบแบบสวยแบบสวยๆหน้าขาวๆเนียนๆนะครับโอ้โหขนาดผมเป็นผู้ชายผมยังชอบเลยเนี่ยสาวคนไหนนะครับจัดไปเนี่ยถือว่าต้องชอบแน่นอนนะครับสกินโทนมันแบบดีมากๆนะตอนแรกผมคิดว่าเฮ้ยมันก็คงแบบทั่วๆไปแต่ลองใช้งานจริงเนี่ยถือว่าคุณภาพกล้องเนี่ยดีมากๆเดี๋ยวเรามีพาร์ทเจาะลึกของกล้องแล้วก็การเล่นเกมด้วยเนาะแยกเอาไว้อ่ะดูอย่างภาพนี้นะครับมีภาพที่ผมใช้โหมดไรพอดมันจะทำการรวมแสงทุกภาพแสงนี่เห็นไหมนี่คือภาพนี้โคตรดีคือมันมืดมากเลยนะมันมองไม่เห็นแล้วอ่ะแต่แบบดีมากคือแบบผมแบบตกใจอ่ะแบบเพี้ยคร่าวๆก็ประมาณนี้เนาะอ่ะก็สำหรับใครนะครับที่สนใจเนี่ยก็สั่งซื้อใต้ลิงก์ได้เลยเนาะมี Lazada, Shopee อะไรพวกเนี้ยมันก็มีราคาอยู่ที่ 8,900 ถึง 9,400 เนาะเดี๋ยวเราติดลิงก์เอาไว้เนาะเผื่อใครสนใจแล้วก็รีวิวเต็มนะครับจะมาแบบอีกนิดนึงผมกำลังถ่ายอยู่แต่ช่วงนี้ฝนตกนะครับผมก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเดี๋ยวรอรีวิวเต็มนะทั้งเกมทั้งกล้องนะครับจัดไปแล้วเจอกันคลิปหน้าไปแล้วครับสวัสดีครับ